สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับไลฟ์สดของคุณเจ๋งดอกจิกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่11สิงหาคม2564ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันเกิดของลุงป้อมวันเกิดของลุงป้อมแต่รู้สึกว่าในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครอวยพรให้เลยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคิดเห็นกันแต่ผมเนี่ยอยากจะพูดประเด็นของบ้านของเมืองสักนิดหนึ่งด้วยเหตุว่าการต่อสู้เนี่ยเริ่มเข้มข้นขึ้นไปทุกขณะพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยที่เขาทนไม่ได้ไม่ว่าสถานการณ์เรื่องโควิดก็ดีซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าลำบากจริงๆหายวัคซีนฉีดก็ไม่ได้แล้วก็มันเป็นการทุจริตกันชาวบ้านเขาคิดว่ามีการทุจริตเมื่อมีการทุจริตกันเนี่ยนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยล้มตายรายวันไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีวันนี้ก็วันละล้มตายไป230กว่าคนบาดติดเชื้อก็ 20,000 30,000 กว่าคนและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีที่รักษาไม่มีเตียงไม่มีโรงพยาบาลไม่มีฮอสปิทอลอันนี้คือประเด็นที่สำคัญหลังจากนั้นเนี่ยคนตกงานมากมายมหาศาล20กว่าล้านบัณฑิตจบใหม่คนที่เพิ่งจบปริญญาตรีปอโทก็ไม่มีงานทำตกงานกันเป็นแถวและที่มีงานอยู่แล้วเงินเดือนก็จ่ายมั่งไม่จ่ายมั่งขนาดครูอัตราจ้างยังไม่มีเงินจ่ายตั้ง11เดือนมันเป็นถึงอย่างนี้แหละครับประชาชนคนไทยพืชผลทางการเกษตรมังคุดทางภาคใต้โลละ5บาทเงาะก็โลละไม่เกิน7บาทและรัฐบาลยังหน้าโง่อีกเหมาเครื่องบินค่าน้ำมันเครื่องบิน 400,000 กว่าบาทไปซื้อมังคุดโลละ5 6บาทเพื่อไปไหนฮะไปแลกกับลำไยทางภาคเหนือเรื่องโง่ๆอย่างเนี้ยคิดเก่งฮะรัฐบาลนี้คิดเก่งคิดแล้วมันไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงของประเทศชาติไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงของคนไทยเจ้าของสวนเงาะเจ้าของสวนมังคุดเขาก็อยากจะได้เงินเขาไม่อยากได้ลำไยมาแล้วเอาไปทำไมลำไยคุณบุญสิตาก้อนคำค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเจ๋งคิดถึงคุณจตุพรค่ะก็ไม่น่าเกินสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะได้กลับมาต่อสู้ร่วมกับพวกเราแล้วล่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณชายคิดนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพน้องที่โดนกระทืบผมโคตรเสียใจเลยครับตำรวจกระทืบตายเลยน้องเขาลดล้มแขนหักตำรวจวิ่งเข้ามากระทืบซ้ำอีกคือไอ้พวกคอฝอพวกนี้นะคือรับคำสั่งนายอย่างเดียวจะผิดจะถูกจะชั่วจะดีชอบทำหรือไม่ชอบทำเนี่ยมันไม่เกี่ยวจริงๆเนี่ยคนจ่ายเงินเดือนให้กับพวกมันเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันก็คือประชาชนที่เสียภาษีให้เมื่อเสียภาษีไปแล้วเนี่ยแทนที่จะคิดว่าประชาชนเป็นนายจ้างก็เปล่าเลยต่างคนต่างก็รักษาตำแหน่งหวงตำแหน่งกลัวว่าตัวเองจะตกงานกลัวจะผิดวินระเบียบวินัยจริงๆเจ้านายมันนั่นแหละกลัวตำแหน่งจะหลุดผู้กับผู้การกลัวตำแหน่งจะหลุดก็สั่งให้ลูกน้องเจ้าหน้าที่ขอซึ่งยศแค่10ตำรวจตรีเท่านั้นนะครับ10ตำรวจตรี10ตำรวจโทไปทำหน้าที่เวลามีการบาดเจ็บโดนระเบิดโดนนุ่นโดนการปะทะเนี่ยก็พวกนี้เจ็บไอ้พวกนายมันนะไม่ได้เจ็บหรอกแต่ทำไงได้ล่ะครับข้าราชการไทยโดนพ่อบ่มมาดังนี้ผิดถูกชั่วดีไม่เกี่ยวขอให้กูเนี่ยอยู่รอดรักษาตำแหน่งให้ได้ไว้ก่อน
ดังนั้นเนี่ยการที่ปะทะกับชาวบ้านปะทะกับเด็กๆกับปะทะกับประชาชนเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีความอดทนอย่างสูงจริงๆตัวปัญหาคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นเขาต้องการไปไล่พลเอกประยุทธ์แต่พวกมึงเนี่ยมาฝังไว้ทำไมเขาก็แค่ไปส่งสัญญาณไล่เขาไม่ได้ไปทำอะไรกับประยุทธ์หรอกประยุทธ์มันทำอะไรได้มันอยู่ในค่ายทหารใครจะเข้าไปได้ล่ะครับราบหนึ่งอ่ะใครจะเข้าไปได้ไม่มีใครเข้าไปได้หรอกครับอย่างมากก็ไปเอะอะมาเทิงส่งเสียงหน้าค่ายทหารเท่านั้นแหละครับไอ้ประยุทธ์ไปอยู่ข้างในนู่นนอนกอดเมียสบายใจเฉิบแต่คอฝอเนี่ยเขาสั่งมาเพื่อให้ป้องกันอำนาจของเขาค่ะคุณพีคครับผมบอกว่าผมพร้อมเสมอครับรอสัญญาณเข้ากรุงเทพพร้อมกันทั่วประเทศไล่ประยุทธ์ครับมาเลยครับวันที่15มาร่วมกับไทยไม่ทนเลยครับไทยไม่ทนเราก็จะมีขบวนของเราและมุ่งหน้าสู่แยกบางนาเพื่อไปรอต้อนรับพี่น้องมาจากระยองพัทยาชลบุรีบางแสนสัตหีบก็จะมาเจอกันเราที่แยกบางนาผนึกกำลังกับพี่น้องที่มาจากสำโรงของคุณวรชัยเหมะเราจะอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ตรงแยกบางนานะครับก็ถ้าพร้อมก็มาร่วมกับเราได้มาไล่พลเอกประยุทธ์นะครับของเราไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นที่นี่เนี่ยเวลานี้เนี่ยบ้านเมืองมันถึงยุคเข้ายากหมากแพงทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารทางภาคใต้ซ้ายขวาเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติกุ้งหอยปูปลาแหล่งน้ำมันดิบเยอะแยะไปหมดเลยป่าไม้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีผลหมากรากไม้มีสมุนไพรมีพืชผักที่มีกินตลอดเวลาผลไม้ก็มีกินตลอดเวลาแต่คนไทยทำไมมันจนเหลือเกินนะครับคุณพงพรค่ะถามว่าเมื่อไหร่จะจัดคาม็อบอีกครับพี่เจ๋งคุณพงพรขอตอบเลยนะครับวันที่15ครับวันที่15นี้สิงหามาเลยครับมาร่วมกับไทยไม่ทนเราจะเริ่มที่เลียบทางด่วนรามอินทรามุ่งหน้าสู่แยกบางนาครับเส้นทางของไทยไม่ทนครับยายนิ่มบอกว่าจะมาจากใต้ด้วยได้ไหมคะมาเลยครับยายนิ่มมาเลยยินดีต้อนรับครับคุณโจฮีโร่บอกว่าดีครับแยกบางนาถนนกว้างครับครับตรงนั้นนะฮะเราจะเปิดเวทีปราศัยต้อนรับพี่น้องมาจากสำโรงและต้อนรับพี่น้องมาจากภาคตะวันออกครับคุณยุพาบอกว่าเมื่อวานเจ็บใจมากตำรวจทำประชาชนรุนแรงไปค่ะครับก็เราไม่มีอาวุธนะครับเราต้องการที่จะไปแสดงแสนลักษณ์ที่คิงพาวเวอร์หน้าบ้านพลเอกประยุทธ์แต่ว่าคอฝอเนี่ยก็มาทำหน้าที่เกินเหตุเกินควรไปยิงกระสุนยางแก๊สน้ำตารถจีโน่น้องๆวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยเขาอย่างมากก็แค่ไปส่งเสียงสัญลักษณ์ก็เปิดให้เขาไปมันก็จบไม่มีจะมีอะไรเหมือนน้ำเวลามันไหลเนี่ยถ้าตั้งเขื่อนกั้นหรือกำแพงกั้นเนี่ยน้ำมันก็ปะทะแรงๆถ้าปล่อยไปมันก็ไหลไปเรื่อยๆมันไปทำอะไรประยุทธ์ไม่ได้แล้วครับมันก็แค่ไปส่งสัญญาณกับหน้าพลบ้านพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เห็นจะต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนักหนาคอฝอเนี่ยผมถามเจ้าหน้าที่คอฝอว่าเบี้ยเลี้ยงล่ะคุณได้ครบหรือยังเบี้ยเลี้ยงล่ะคุณได้ครบไหมเจ้านายคุณอมไปเท่าไหร่คุณแต่งชุดนั้นล่ะคุณร้อนไหมเบี้ยเลี้ยงคุณได้ไหมเวลาคุณมากินมานอนเนี่ยคุณนอนที่โรงแรมดีๆหรือว่านอนโรงเรียนวัดหรือนอนตามโรงเรียนคุณนอนดีไหมคุณกินอาหารดีไหมเบี้ยเลี้ยงคุณได้ครบไหมลูกเต้าของคุณอยู่ยังไงพ่อแม่คุณอยู่ยังไงเขาเอาคุณมาใช้แบบผิดๆเนี่ยคุณจะอยู่ยังไงนี่คือเจ้าหน้าที่คอฝอที่น่าเห็นใจน่าสงสารมากคุณควรจะหันกลับไปเล่นงานผู้บังคับบัญชาคุณเสียด้วยซ้ำไม่ใช่มาเล่นงานประชาชนเวลานี้การท่องเที่ยวเจ๊งหมดแล้วผมไปพัทยามาหลายรอบไปคาม็อบเนี่ยเจ๊งหมดร้านรวงเปิดให้เซ้งเปิดให้เช่าปิดตัวตายเต็มไปหมดเลยอย่าลืมว่าการท่องเที่ยวนี่นะสามารถนำเงินเข้าประเทศได้จำนวนมากมายมหาศาลปีละ 500,000 กว่าล้านเป็นรายได้หลักของประเทศ
ไม่รู้บริหารยังไงทำให้การท่องเที่ยวเจ๊งและน่าไปหมดทุกที่เลยคุณพงพรบอกว่าเมื่อวานที่สามเหลี่ยมดินแดงเจ็บใจมากครับตำรวจทำร้ายประชาชนผมก็เจ็บใจฮะข้าราชการพวกนี้เนี่ยนะมันทำร้ายประชาชนเนี่ยมันไม่เห็นหัวประชาชนมันคงจะลืมนึกไปว่าประชาชนเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้เขาแล้วหันกระบอกปืนมาทำร้ายประชาชนเนี่ยมันเหมือนกับคนทรยศคิดคดเขาเรียกว่ากินบนรวนขี้รถหลังคาลืมข้าวแดงแกงร้อนประยุทธ์ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้คุณนะประยุทธ์ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้คุณเลยและผู้บังคับบัญชาคุณเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้พวกคุณประชาชนต่างหากที่จ่ายเงินเดือนให้กับพวกคุณแต่คุณเนี่ยลืมผู้มีพระคุณคือประชาชนไงคุณสันติชนบอกว่าแล้วจะมาร่วมกับพี่ณัฐวุฒิหรือเปล่าครับคือเราร่วมกันหมดครับวันนั้นวันที่15เนี่ยณัฐวุฒิเขาเชิญทุกกลุ่มไม่ว่าธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมคณะราษฎรไทยไม่ทนหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าออกมาไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยต้องออกมาไล่กันพร้อมกันหมดก็ถือว่าร่วมกันไล่พลเอกประยุทธ์แต่เดินกันคนละถนนเพราะว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีมวลชนมีรถจำนวนมากก็ไหลเข้าไปก็กำหนดเส้นทางกันเอาเองแต่ว่าทำงานไล่ประยุทธ์ในแนวทางเดียวกันครับดังนั้นพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายท่านลองคิดดูเถอะครับว่าท่านที่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยท่านเป็นโควิดแล้วหวาดระแวงกันหมดเลยข้างบ้านติดเราก็ไม่กล้าเดินผ่านหน้าบ้านกลายเป็นโรคที่น่ารังเกียจที่สุดเลยใครเป็นเนี่ยน่าสงสารมากทั้งที่เขาไม่อยากจะเป็นกลายว่าเพื่อนไม่มาหาเพื่อนไม่คบแม้แต่คนที่รู้จักสนิทสนมยังไม่ให้เข้าบ้านเลยใครติดโควิดเนี่ยต้องรักษาตนเองถ้าไม่มีโรงพยาบาลนะไม่มีเตียงสนามนะไม่มีฮอสพิทอลนะต้องรักษาตัวเองต้องหาอยู่หายามากินเองถ้าคนไม่มีตังค์จะทำยังไงติดโควิดแล้วไม่มีตังค์ด้วยไม่มีงานทำด้วยจะทำยังไงคุณอดิศรค่ะบอกว่าคฟ.มีกำลังทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้ามีคาร์ม็อบสลับกันทุกวันกำลังคฟ.มีโอกาสอ่อนแรงไหมครับคือคฟ.เนี่ยเขามีทั่วประเทศเขาก็จะระดมมาจากใต้จากอีสานจากเหนือจากโรงพักต่างๆจากผู้มันเขาเรียกตำรวจภาคครับภาค1ระดมเข้ามาภาค2ระดมเข้ามาภาค3ภาค4ภาค5ภาค6ภาค7ภาค8ก็ระดมกันเข้ามาก็จะมีจำนวนมากกว่าเราแล้วครับเขาคือเป็นกองกำลังที่จับต้องได้เขามีกองกำลังที่เช็คได้จับต้องได้สั่งการได้ของเราเนี่ยต้องควานหามันไม่ได้มีอยู่ในกำมือที่เป็นตัวเลขที่จำกัดได้แต่ถ้าเรามากันเยอะๆเนี่ยคฟ.ก็ไม่อยากทำประชาชนนะผมว่านะค่ะคุณยุพาบอกว่าพี่คนพัทยาโคตรเงียบพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับยังหลับเลยค่ะพัทยาเนี่ยผมไปคาร์ม็อบมา 2-3 รอบน่าสงสารน่าเวทนามากร้านอาหารต่างๆบาเบียซึ่งเป็นแหล่งที่ฝรั่งเอาเงินมาใช้ในบาเบียก็ส่งผลไปถึงเจ้าของร้านพนักงานที่อยู่ในร้านพ่อค้าแม่ขายริมชายหาดแม้กระทั่งหมอนวดแผนโบราณเนี่ยหมอนวดฝ่าเท้าเนี่ยร้านเสริมสวยร้านขาของเบ็ดตะเล็ดของที่ระลึกเนี่ยเจ๊งด้านนาวหมดเลยพวกประกอบการท่องเที่ยวรถโดยสารรถสองแถวรถแท็กซี่เจ๊งหมดประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกคนเดียวที่สามารถทำให้พัทยาเงียบเกาะสมุยเงียบภูเก็ตเงียบเพราะฉะนั้นคนไทยถึงตกงานไม่มีรายได้เพราะไม่มีรายได้ทำไงครับต่างคนก็ปากกัดตีนถีบมีบ้านอยู่บ้านนอกก็ต้องกลับบ้านนอกมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องกลับต่างจังหวัดถ้าไม่มีครับก็ต้องดิ้นรนกันไปนอนกลางดินกินกลางถนนเจ้าของบ้านเช่าก็ไล่เจ้าของคอนโดก่อนไล่เจ้าของอพาร์ตเมนต์ก่อนไล่ติดค้างก็3เดือนใครจะให้อยู่ครับธนาคารก็มาทวงเรื่องบัตรเครดิตไฟแนนซ์ก็มาทวงค่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ารถกระบะค่ารถเก๋งที่ผ่อนไว้ในยามที่เฟื่องฟูก็เนี่ยครับบ้านเมืองถึงได้เป็นเช่นนี้ทุกวันนี้เนี่ยมันแย่ที่สุดเลยไม่เคยพบเคยเห็นค
คนจนกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีการจะกินกันนะครับขอฟังเรื่องลูกนัดนะคะไฮโซลูกนัดสนิมกับไฮโซลูกนัดเนี่ยนะในอดีตเนี่ยเขาคือเคยไปเป่านกหวีดในปี2557 57ตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ20กว่าด้วยความที่ว่าเป็นไฮโซคนชั้นกลางขึ้นไปเนี่ยนะเขาก็หลงไหลคำพูดของนายสุเทพเทือกสุบรรณและก็มีการระบบการจัดการไม่ว่าจะเป็นไฮโซหรือไฮโซต่างๆเนี่ยนะก็ไปร่วมกับนายสุเทพด้วยหลงผิดคิดผิดคิดว่าการกระทำของนายสุเทพน่าจะถูกต้องเหมือนกับพวกดาราทั้งหลายนะออกไปเป่านกหวีดกันอย่างเต็มที่เลยเป็น 2-300 คนทีนี้พอลูกไอโซลูกนัดเนี่ยเขาคิดได้เขาบอกว่าเอ้ยเขาผิดพลาดไปแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไล่พลเอกไล่นายกยิ่งลักษณ์แล้วเรียกพลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศทำให้การบริหารประเทศตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรพอ7ปีมาเนี่ยทำให้ประเทศชาติเสียหายล่มจมเขาเรียกประเทศชิบหายมาแล้วเขาก็คิดได้ว่าเออเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกพลเอกประยุทธ์เข้ามาเขาก็กลับใจมาขอแก้ตัวมาร่วมด้วยช่วยกับพวกเราไทยไม่ทนแล้วเพื่อที่จะขับไล่ประยุทธ์กับพวกเราด้วยค่ะคุณสุภกิจครับผมบอกว่าพี่เจ๋งเดี๋ยวนะคะมันเลื่อนขึ้นคุณสุภกิจนี่น้องรักเลยนะคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางของท่านเสรีพิสุทธิ์ที่แนะนำให้ประชาชนแจ้งความดำเนินคดีกับประยุทธ์ครับเห็นด้วยเลยครับควรจะไปแจ้งความเลยหมอนี่มันต้องแจ้งความเลยพลเอกประยุทธ์ทำผิดหลายข้อเลยกฎหมายหลายฉบับแล้วที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยไปยื่นต่อปปช.เนี่ยให้ตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยคือมันออกกฎหมายเนี่ยป้องกันตัวเองทุกเรื่องไม่สามารถให้ตรวจสอบทรัพย์สินตัวเองได้ออกพระราชกำหนดพรบ.ต่างๆเพื่อนิรโทษให้กับตัวเองคือและก็ใช้พรก.ฉุกเฉินอย่างไม่ชอบผิดหลายมาตราผิดกฎหมายหลายฉบับเพราะฉะนั้นให้ประชาชนไปแจ้งกันทุกพื้นที่ทุกสน.ผมว่ามันก็จะเกิด impact เหมือนกันนะครับช่วยกันนะเหมือนกับคุณเสวีธีมกุลน่ะไปแจ้งความที่กองปราบแจ้งจับพลเอกประยุทธ์เลยบอกว่าใช้พรก.ฉุกเฉินไม่ชอบไปแจ้งแล้วดังนั้นเนี่ยประยุทธ์ในเวลานี้มันเหิมเกริมเหลิงอำนาจบ้าอำนาจหวงอำนาจเห็นกับประโยชน์พวกพ้องและตนเองลูกเมียกับตัวดีเนี่ยครับไม่อบรมสั่งสอนผัวตัวเองเลยอบรมเป็นครูบาอาจารย์นะเมียเนี่ยเมียของประยุทธ์เนี่ยเป็นถึงครูบาอาจารย์เคยอบรมสอนลูกศิษย์ลูกหาที่จุฬามาเยอะแยะแต่ไม่มีปัญญาอบรมผัวตัวเองว่าเลวขนาดไหนชั่วขนาดไหนไม่ควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตัวเองก็เห็นเป็นครูบาอาจารย์เห็นเงินเดือนไม่มาก 4-5 หมื่นบาทพอมาเป็นเมียนายกโอ้โหมีคนเอาเงินมาถวายเป็นกิโลกิโลกิโลโอ้โหกันเหลอกันใหญ่บ้ากันใหญ่กันบ้ามากถามว่ามึงตายแล้วมึงได้เอาไปสักบาทไหมทั้งประยุทธ์ทั้งเมียอายุก็มากแล้ว67แล้วอายุก็มากแล้วเนี่ยเหลือเวลาเนี่ยออกลาออกซะทำบุญให้กับประเทศชาติทำบุญให้กับคนไทยแล้วลาออกเงินที่มึงโกงไว้หรือหามาได้เนี่ยช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรี7ปีเนี่ยเขาบอกปีมีเป็นแสนล้านนะไม่รู้จริงเท็จประการใดนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะผมก็มาพูดต่อเขานินทากันเอาเงินแสนล้านไปใช้เถอะไปใช้มีความสุขเลยอย่าทรมานประเทศเลยอย่าทรมานคนไทยอีกเลยอย่าทรมานประชาชนคนไทยอีกเลยขอร้องเถอะทั้งประยุทธ์ทั้งเมียมึงนั่นแหละควรที่จะพอได้แล้ววางมือได้แล้วเห็นกับประเทศชาติอย่าหวงว่าลาออกไปแล้วเนี่ยจะไม่มีใครไปเป็นนายกรัฐมนตรีเยอะแยะเลยคนเป็นนายกพร้อมที่จะมาเป็นนายกเลยมีความรู้ความสามารถมากมายไกลกองเยอะแยะเลยค่ะครับคุณสันติชนบอกว่าแล้วคิดยังไงกับข้อเรียกร้องของคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คือตอนนี้ผมจะไม่แสดงความคิดเห็นของน้องๆเขาน้องก็มีส่วนหนุ่มสาวก็คิดของเขาไปหัวก้าวหน้าแต่ของไทยไม่ทนพวกเราเนี่ยเอาข้อหนึ่งก็ได้ก่อนไล่ประยุทธ์ให้ได้ก่อนเถอะก่อนที่จะไป2 3 4 5เนี่ยนะการปฏิรูปแปลว่าทำให้ดีขึ้นแต่คนไทยอย่าลืมว่าคนไทยนะมันหัวเขาเรียกอนุรักษ์นิยมมันเยอะเพราะฉะนั้นการจะฝ่าด่าน
ขุนศึกศักดินาทหารพ่อข้าวานิชลุงทุนเนี่ยซึ่งเขาได้ประโยชน์จากสถาบันเนี่ยมีมากพวกนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อ่ะขุนศึกพวกศักดินาทั้งหลายขุนทหารพ่อค้ากลุ่มทุนใหญ่ๆเขามีประโยชน์ดังนั้นการปฏิรูปเนี่ยนะการปฏิรูปคือทำให้ดีขึ้นแต่การอธิบายความเนี่ยให้กับประชาชนเนี่ยนะไม่อธิบายยากครับคนไทยนะเมื่อมีความเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเขาก็เชื่อไม่นั้นเนี่ยจะมีคนไหว้จอมปลวกอ่ะไม่นั้นจะมีคนไหว้ไอ้ไข่อ่ะนี่คือความเชื่อไม่นั้นจะมีคนไปไหว้ปลาไหลเผือกเหรอไปไหว้แม่ตะเคียนเหรอไปขอหวยเหรออันนี้มันเป็นความเชื่อและลบล้างไม่ได้ด้วยจะลบล้างความเชื่อของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันยากและนี่เรื่องเกี่ยวกับสถาบันด้วยนะมันเป็นความเชื่อที่ปลูกฝังคนไทยมาอย่างยาวนานดังนั้นเนี่ยการปฏิรูปสถาบันที่น้องๆกำลังคิดกำลังอ่านกันอยู่นั่นน่ะก็พี่น้องก็ลองไปคิดต่อเอาเองนะพวกผมก็ไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นสิทธิของพวกเขาของคนรุ่นใหม่แต่ไทยไม่ทนสู้แค่ไล่ประยุทธ์เท่านั้นมีแต่คนคิดถึงคุณจตุพรค่ะจะได้ออกเมื่อไหร่คะคุณจตุพรเนี่ยนะเป็นหลักเสาหลักทางด้านประชาธิปไตยมายาวนานคุณจตุพรเนี่ยเวลาเขาสู้เนี่ยเขาสู้อยู่ภายใต้หลักการไม่พลิ้วไม่กระล่อนตรงๆ ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดเขาสู้อย่างนั้นแต่คนไทยก็อย่างที่รู้กันแหละครับใครพูดตรงๆไม่ชอบชอบคุณตันหลบตันแหลงตอแหลคนไทยเนี่ยชอบอย่างนั้นแต่เอาแบบตรงๆแบบจตุพรเนี่ยคนไม่ชอบเพราะเอาง่ายๆให้เดี๋ยวไปพูดแบบเฮ้ยมึงทำไมอ้วนจังวะไม่รอเลยอันนี้ไม่ชอบโอ้เดี๋ยวนี้เจ้าเนื้อหน้าตาดีอันนี้ชอบทั้งที่คำพูดมันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงท่านจตุพรเนี่ยเป็นนักสู้ประชาธิปไตยที่หัวใจแกร่งอย่างกับเพชรถึงแม้จะโดนจำขังเนี่ยก็เขาพูดเรื่องจริงทั้งนั้นแหละครับแต่ระบบยุติธรรมไทยระบบยุติธรรมไทยเนี่ยท่านก็รู้กันอยู่ไม่นานครับเดี๋ยวออกมาแล้วครับแล้วก็นำทัพไทยไม่ทนสู้กันต่อไปค่ะคุณพีทครับผมบอกว่าตอนนี้ผู้ประกอบการรถแมคโครเขาไม่ทนกับรัฐบาลแล้วครับเขาพร้อมทวงคืนเงินโครงการโคกหนองนาตอนนี้เขายังไม่ได้รับเงินจากโครงการโคกหนองนาจากรัฐบาลเลยครับครับอันนี้ อย่าให้ผมพูดดีกว่าโครงการโคกหนองนาเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเกินไปที่จะให้ผมพูดแต่ถ้าพวกรถแมคโครต่างๆที่ไปทำงานในโครงการนี้ไม่ได้รับเงินเนี่ยก็น่าเห็นใจเหมือนกันจริงๆนี่นะผมเนี่ยมันคนคุกเคยติดคุกติดตารางมา3รอบ4รอบเนี่ยผม4รอบจตุพรในรอบนี้รอบที่5แล้วคือรู้สภาพอะว่าคนออกจากคุกเนี่ยมันออกมาแล้วต้องต่างการทำอะไรต้องการทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้มันมีข้อจำกัดหมดเพราะโครงการเหล่านี้เนี่ยนะคือบางเรื่องมันพูดไม่ได้มันพูดแล้วมันสุ่มเสี่ยงต่ออิสรภาพก็ขอให้กำลังใจพี่น้องครับทางที่ดีพวก6ล้อ10ล้อเมโครรถตู้รถโดยสารต่างๆที่ตกงานขณะนี้รถบัสระหว่างจังหวัดกรุงเทพไปภาคใต้กรุงเทพไปอีสานกรุงเทพไปเหนือที่ตอนนี้จอดนิ่งแม้แต่แท็กซี่สหกรณ์บางสหกรณ์ต้องจอดรถทิ้งไว้ 4-500 คันจนเถาวัลย์ขึ้นพวกเนี้ยมันต้องออกมาสู้กันแล้วครับประยุทธ์เนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยบ้านเมืองชิบหายหมดเสียหายหมดดังนั้นเนี่ยเราต้องออกมาร่วมด้วยและช่วยกันขับไล่กันอย่างทั้งแผ่นดินคือประยุทธ์นี่เวลานี้เนี่ยคนอยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันอวยจนเกินไปอวยจนตัวเองมันเหลิงและหลงในคำอวยเมียแม่เขาไปอบรมสั่งสอนผมนี่โทษเมียเลยดีแต่อบรมคนอื่นแต่ไม่มีปัญญาอบรมผัว
คุณเทพบุตรตาปือค่ะบอกว่าจตุพรออกกลางเดือนจริงหรือเปล่าคะน่าจะสิ้นเดือนนะครับต้องอบรมโครงการโคกน้องนาเสียก่อน14วันแล้วถึงจะได้ออกนะก็คงจะสิ้นเดือนนะครับเพราะว่าทีแรกว่าจะอบรมมาที่9แต่ตอนนี้เลื่อนมาอีกแล้วก็เลยพอเลื่อนปั๊บก็ต้องเลื่อนต่อไปอีก14วันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็อยากเชิญชวนครับพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามาติดตามชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็อยากจะเชิญชวนครับพี่น้องทั้งหลายไทยไม่ทนของเราสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยเนี่ยเราสู้ภายใต้หลักการเราต้องไล่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปซะก่อนแล้วนายกคนใหม่มาใครก็ได้แต่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้1ต้องแก้ปัญหาโควิดให้เสร็จสิ้นภายใน2เดือน1ไม่มีเชื้อเพิ่มมีวัคซีนฉีดอย่างเพียงพอคนที่กำลังเป็นรักษาหายแล้วเปิดประเทศเพื่อคนจะได้ทำมาหากินกลับสู่สภาพปกติถ้ามีวัคซีนอย่างเพียงพอสองต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะประยุทธ์เนี่ยวางหมากไว้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเอ่ยแล้วก็ตัวเองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ไม่ได้มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาแบบงูปลาปลาวัวควายเนี่ยมันทำไม่ได้ครับประเทศมันต้องเดินหน้าประเทศมันต้องอยู่กับต่างประเทศเงินมันต้องเข้ามาจากหลังต่างประเทศต้องมีการลงทุนในประเทศถ้าไม่มีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วใครจะมาลงทุนส่งออกก็ส่งออกไม่ได้ออกมาแล้วต้องติดกำไรอีก3เดือนใช่ไหมครับไม่ติดครับอภัยโทษก็ออกมาก็จบเลยครับออกมาก็ปกติเลยสามารถที่ขับเคลื่อนทางการเมืองได้ปกติแล้วเรื่องที่เขาว่าคุณจตุพรรับดีลงานมาแล้วคะเข้าคุกแล้วก็ได้ออกมาในวันนี้จะตอบว่ายังไงคือไม่ได้ดีลนะจตุพรเข้าไปติดคุกโทษเขา11เดือนโทษเขา11เดือนนะฟังนะโทษของจตุพรที่เข้าไปงวดนี้โทษเขา11เดือนและพอดีเนี่ยวันเกิดของในหลวงเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยวชิรลงกรณ์เนี่ยนะเขาอภัยโทษเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าวันเกิดในหลวงเนี่ยเขาจะอภัยโทษพออภัยโทษปั๊บเนี่ยตามมาตราต่างๆในพระราชกิจการเนี่ยคนที่ถูกกรรมจำขังอยู่แล้วโทษไม่ถึง1ปีให้ปล่อยตัวทันทีก็มีกติกาหลายอย่างข้อหนึ่งเช่นคนโทษไม่ถึง1ปีที่เหลือโทษนะที่เหลือโทษไม่ถึง1ปีปล่อยตัวทันทีสองผู้สูงอายุตาบอดหูหนวกพิกลพิการทุพพลภาพให้ปล่อยตัวทันทีที่ติดคุกมาแล้วจำนวนหนึ่งอะไรเป็นต้นนี้ยกตัวอย่างบังเอิญจตุพรเนี่ยเข้าข้อหนึ่งข้อนี้โทษจำคุกไม่ถึง1ปีที่คงเหลือก็เข้ากติกาเขาต้องปล่อยมันจะไปดีนยังไงกับใครคนเนี่ยคือเวลาเขากล่าวหาจตุพรเนี่ยกล่าวหาแบบโง่คือคนมันทัศนคติเป็นลบกับจตุพรก็เลยกล่าวหาว่าดีนมันจะดีนยังไงอ่ะดีลยังไงว่าดีนยังไงวะคนติดคุกแล้วไม่มีปัญญาดีนแน่จริงคนที่พูดอ่ะมึงลองไปติดคุกแล้วมึงลองดีนดูดิว่าดีนยังไงว่าดีนได้ปล่อยมันเป็นไปไม่ได้พระราชกฤษฎีกาเขาเรียกว่าพระราชกำหนดการปล่อยโทษเนี่ยอภัยโทษเนี่ยเขามีกติกา1 2 3 4 5นอกนั้นก็ลดโทษลงมากี่2ต่อ3 3ต่อ4อะไรอย่างเงี้ยเขาลดมาเรื่อยเมื่ออย่างบุญทรงอ่ะจาก40กว่าก่อนนี่เหลือ16ปีแล้วค่ะพี่วรพลนะคะนายกสมาคมแท็กซี่ของเรานะคะก็เชิญชวนคนไปร่วมกิจกรรมในวันที่17สิงหาคมนะคะเวลา10นาฬิกาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะคุณเดี๋ยวช่วยเชิญก็ช่วยกันนะครับอันนี้นายกแท็กซี่นี่เขาเดือดร้อนมากเลยแท็กซี่เนี่ยที่มีรายได้ต่อวันเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งอยู่ในกรุงเทพฯเป็นแสนคันหลายหมื่นคันเขามีรายได้ต่อคันต่อวันเนี่ยนะวันละ 1,400-1,500 ค่าเช่าก็ประมาณสัก 400-500 บาทค่าเติมแก๊สสัก300เหลือค่าบ้าน 6-700 ถือว่าคนขับแท็กซี่อยู่ได้ในยุคนั้นนะยุคที่เขาเฟื่องทักยุคยิ่งลักษณ์ทักษิณยุคนั้นแหละครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยตอนที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกวันนี้เนี่ย
แท็กซี่ต้องจอด 4-5 หมื่นคันเพราะคนขับมันอยู่ไม่ได้ขับไม่ไหวก็ต้องจอดและสหกรณ์เนี่ยเมื่อไม่มีคนขับรถก็เต็มไปหมดไม่มีคนขับก็ต้องจอดทิ้งก็เจ๊งไปแล้วนาวที่ออกมาสู้กันทุกวันนี้นะคนขับแท็กซี่เนี่ยผมถามเขาได้วันละ300ค่าแก๊ส200เหลือค่าบ้าน100นึงกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวไปบ้างกันเหลือข้าวบ้าน20บาทอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราต้องช่วยกันครับพวกแท็กซี่ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศตอนนี้ท่านเหลียวมองรอบๆตัวว่าเวลานี้เนี่ยท่านอยู่อย่างไรท่านสะดวกสบายดีไหมที่ท่านมีความสุขดีไหมเพื่อนบ้านของท่านมีความสุขดีไหมท่านก้าวออกจากบ้านเนี่ยเห็นหน้าตาบุคคลแต่ละคนที่ท่านเจอเนี่ยเขามีความสุขดีไหมท่านควรที่จะออกมาไล่ประยุทธ์ด้วยกันเถอะครับอย่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเลยนอนหลับทับสิทธิ์อยู่ที่บ้านกูไม่รู้ไม่ชี้ผมเรียกโกรธมากก็คือพวกดาราสลิมที่ออกมาเป่านกหวีดไอ้อีทุกตัวที่มึงออกไปเป่านกหวีดเวลานี้มึงไอหัวไปไหนไอ้พวกจังไรทั้งหลายเนี่ยไอ้ดาราทั้งหลายเนี่ยมึงไอหัวไปไหนหมดทุกวันนี้มึงไอหัวไปไหนหมดแต่ก่อนเนี่ยมึงออกมาเป่านกหวีดเนี่ยยายกูเอ่ยชื่อไหมว่ามีใครมั่งมึงหายหัวไปไหนไอ้ยักษ์เข้อีดอกต้องด่าครับพวกนี้ต้องด่าแม่งตอนนั้นออกมาเป่านะแล้วตอนนี้เป็นไงประเทศชาติชิบหายมาแล้วมึงอยู่ไหนกันไอ้พวกดาราทั้งหลายนักร้องไอ้โจนูโวเนี่ยอีกวงไฟเนี่ยมึงอยู่ไหนมึงออกมาสิมึงออกมาบ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยมึงอยู่ไหนกันไอ้นกสิงใจเนี่ยมึงอยู่ไหนกันไอ้แดงเมียไอ้ออฟเนี่ยมึงอยู่ไหนกันไอ้ไก่วรยุทธ์เนี่ยมึงอยู่ไหนกันมึงออกมาดิตอนนั้นมึงไปบอกนกหวีดอ่ะมึงขนดาราขึ้นไปแต่ละช่องเนี่ยแต่ละช่องมึงขนกันไปเต็มหมดเลยมึงอยู่ไหนมึงรับผิดชอบบ้านเมืองมั้งไหมตอนมึงมีความสุขนะประชาชนอยู่ดีกินดีเขาสนับสนุนพวกมึงนะติดตามผลงานมึงในทีวีทุกช่องชื่นชมผลงานมึงมึงอยู่ได้โด่งดังได้มีเงินมีทองได้เพราะประชาชนเวลานี้ประชาชนตกยากลำบากแสนเข็ญน้ำตาแทบเป็นสายเลือดมึงเคยเลี้ยวหลังมาดูประชาชนบ้างไหมอีพวกเวรจังไรดังนั้นเนี่ยถ้ามึงยังไม่โผล่หัวกันออกมาช่วยประชาชนนะกูจะเรียกร้องให้ประชาชนไม่สนับสนุนผลงานมึงเงินที่มึงหาได้มึงไปใช้รักษาโรคมึงไม่กี่วันมึงจะเป็นโรคกันหมดและพวกตลกปัญญาอ่อนทั้งหลาย 3-4 ตัวที่ออกมาเห่าโครมโครมเนี่ยที่โง่โง่อะไอ้เทพโพงามไม่หยองลูกยีเนี่ยโง่แล้วอดฉลาดเด๋อดอกสะเดานี่พวกเนี้ยคิดอย่างไรคะกับคนที่บอกว่าไทยไม่ทนสู้ไปกราบไปค่ะกราบตรงไหนฮะไทยไม่ทนกราบตรงไหนกราบใครไปกราบใครฮะไทยไม่ทนไล่ประยุทธ์อย่างเดียวเราตั้งปฏิฐานมาแต่ต้นของเราไล่ประยุทธ์อย่างเดียวเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าเราไปข้ออื่นแล้วมันมีปัญหามันไปไม่ได้มันไปไม่สุดเหมือนอย่างที่เขาไปกันนะไปไม่สุดไทยไม่ทนไม่เคยกราบใครและเราไม่มีใครให้กราบด้วยเราไล่ประยุทธ์อย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพวกที่กล่าวหาว่าสู้ไปกราบไปมันจะกราบใครกราบใครที่ไหนไม่มีกราบใครฮะดังนั้นขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายผมจะนัดหมายกับพี่น้องที่เรียบทางด่วนรามอินทรานี่แหละครับเพื่อมุ่งหน้าสู่แยกบางนาไปรอรับพี่น้องที่มาจากตะวันออกและมาจากสำโรงเราจะยึดพื้นที่เส้นทางนี้เพื่อส่งเสียงให้ประยุทธ์จันทร์โอชาได้เห็นว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาลำบากเขาถึงออกมาไล่ถ้ารักประเทศชาติจริงรักประชาชนจริงพวกคุณต้องออกไปคุณต้องออกไปเถอะทำบุญให้กับประเทศชาติสักครั้งเถอะเงินทองมีมากพอแล้ว6อายุ60กว่า7แล้วควรจะเพียงพอได้แล้วเอาละครับวันนี้ไทยไม่ทน
ผมก็มาพูดในไลฟ์ของไทยไม่ทนขอบคุณที่ติดตามชมและคอมเมนต์กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับก็ฝากความคิดถึงไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดทุกคนนะครับมีกำลังก็เข้ามาไม่มีกำลังก็ว่ากันที่บ้านของท่านเห็นอกเห็นใจขอให้รอดพ้นจากโควิดทุกคนนะครับสวัสดีครับ